ขณะที่จังหวัดยะลาค่ะนายเกษมพงษ์อารามวงวิวัฒน์เกษตรกรหมู่ที่7บ้านสวนส้มตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองยะลานะคะเขาลงทุนไป 20,000 กว่าบาทค่ะในการมาขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่มจากเดิมอีก1บ่อเพื่อใช้ในการรดผักกุ้ยช่ายที่ปลูกอยู่ในพื้นที่2ไร่นะคะในช่วงหน้าแล้งแบบนี้ทำให้ตอนนี้ก็ถือว่าแก้ไขปัญหาไปได้ในช่วงเหตุการณ์เฉพาะหน้าก็คือสามารถที่จะเก็บผลผลิตสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้แต่ก็ยอมรับนะคะว่าถึงแม้ว่าจะมีน้ำมารดผักทุกวันแต่สภาพอากาศที่ร้อนจัดก็ทำให้ดินเนี่ยร้อนไปด้วยผักไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรส่งผลให้ผลผลิตลดลงไปด้วยค่ะ